Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่29พฤศจิกายน2023ซีรีส์เมล็ดพันธุ์แห่งการทวีคูณวันที่5จุดมุ่งหมายของการสร้างสาวกการทวีคูณในช่วงศตวรรษแรกๆของความเชื่อชาวฮีบรูนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะขึ้นอยู่กับการทวีคูณทางชีวภาพของชาวยิวผู้ที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวการทวีคูณเช่นนี้ทำได้ผ่านวัฒนธรรมของชาวฮีบรูที่อนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาหลายคนเพื่อให้ครอบครัวมีลูกหลานจำนวนมากคนรุ่นใหม่แต่ละรุ่นจะได้รับการสั่งสอนจากครอบครัวของตนให้เชื่อฟังและติดตามพระยาเวอย่างซื่อสัตย์พระเจ้าตรัสผ่านโมเสสถึงประเด็นนี้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่6ถึง7ว่าและจงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านและท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านและจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านเดินอยู่ตามทางนอนลงหรือลุกขึ้นเดิมทีการสร้างสาวกผ่านการสั่งสอนลูกหลานในครอบครัวเช่นนี้คือวิธีการในการสร้างสาวกตามแบบอย่างพระคัมภีร์แต่เมื่อหลังจากที่พระเยซูองค์พระเมสสิยาห์เสด็จจากไปครอบครัวของพระเจ้าที่กำลังเติบโตขึ้นในความเชื่อจึงไม่ได้หมายความถึงครอบครัวในฝ่ายกายภาพเท่านั้นแต่ยังหมายถึงครอบครัวในฝ่ายวิญญาณหรือก็คือคริสตจักรของพระองค์ด้วยในมัทธิวบทที่28ข้อที่18ถึง20พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคแม้บริบทของวัฒนธรรมของยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือทั้งในพระสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับอับราฮัมและในพระสัญญาของพระเยซูที่ทรงมอบให้แก่สาวกนั้นพระเจ้ายังทรงมีทุกบรรดาประชาชาติอยู่ในพระทัยของพระองค์เสมอในปฐมกาลบทที่26ข้อที่4เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดาวบนฟ้าและจะให้ดินแดนเหล่านี้ทั้งหมดแก่เชื้อสายของเจ้าประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้รับพรก็เพราะเชื้อสายของเจ้าสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้อะไรคือหัวใจของพระเจ้าในการสร้างสาวกอะไรคือหัวใจในการรับใช้ของเราในฐานะสาวกของพระเยซูให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราเสริญพระองค์ผู้ทรงมีเราอยู่ในพระทัยเสมอนับตั้งแต่สร้างโลกเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงใส่ใจและให้เราได้มีส่วนในแผนการไถ่ของพระองค์เราขอบคุณที่พระองค์ไม่เคยหยุดรักเราและยังคงเรียกเราให้นำความรักของพระองค์ไปสู่บรรดาประชาชาติไปสู่ทุกจิตวิญญาณที่ยังไม่ได้รู้จักพระองค์ขอทรงช่วยเราให้มีหัวใจที่รักผู้คนและพร้อมที่จะเรียนแบบพระเยซูในการเป็นผู้รับใช้ทุกคนเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน